เรือประมงพื้นบ้านในชุมชน9เส้งจังหวัดสงขลาหลาย10ลำจอดลอยลำอยู่ริมชายฝั่งหลังออกทำประมงเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแต่คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงจึงต้องกลับเข้าฝั่งหวั่นเรืออับปางกลางทะเลค่ะทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลารายงานว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงกว่า2เมตร